โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาแจกอินดิเคเตอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นอินดิเคเตอร์ตัวแรกของผมนะครับแล้วก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวแรกของครอบครัวมาร์กนราธิปของเราเลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นผมใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ในการเทรดแทบจะเป็นหลักเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะครับก่อนที่เราจะไปรับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้กันนะครับผมอยากจะฝากถึงเพื่อนๆนิดนึงนะครับว่าคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะรวยเร็วรวยทางลัดหรือว่ารวยโดยที่ไม่ต้องทำงานนะครับเพราะว่าสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมทำขึ้นมาเพื่อแชร์ความรู้ของผมที่ผมได้ศึกษามาเท่านั้นนะครับและอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็เกิดขึ้นมาจากความรู้ของผมที่ผมได้ศึกษาได้เทรดมาจากประสบการณ์ของผมเท่านั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ผมขอสงวนสิทธิ์ตรงนี้เอาไว้ให้กับเพื่อนๆที่เขาอยากจะได้ความรู้อยากจะได้อินดิเคเตอร์ดีๆไปใช้นะครับอันนี้บอกก่อนนะแล้วก็สำหรับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงการมาแชร์ความรู้มาแชร์อินดิเคเตอร์ที่มาจากประสบการณ์ของผมเท่านั้นนะครับไม่ได้มาชี้นำการลงทุนใดๆทั้งสิ้นและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้แล้วขาดทุนขึ้นมาไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างที่บอกไปว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อแชร์ความรู้ของผมเท่านั้นนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะครับปะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าอินดิเคเตอร์ที่ผมจะมาแชร์วันนี้คืออินดิเคเตอร์อะไรนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่าดีมิเตอร์สตราทีจีนะครับทำไมต้องชื่อดีมิเตอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่ชอบเทพกีที่เขาชื่อว่าดีมิเตอร์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ความหมายมันดีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็มาก็สำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย3อย่างนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็สำหรับองค์ประกอบอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวสัญลักษณ์ของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นสัญลักษณ์ฝั่งคอนะครับก็เป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับอย่างที่2ก็คือสัญลักษณ์ฝั่งพุทนะครับก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้นั่นเองนะครับฝั่งคอกับฝั่งพุทเนี่ยมันคืออะไรนะครับฝั่งพุทก็คือฝั่งเทรดลงนะครับหรือถ้าในฟอเร็กซ์ก็คือฝั่งเซลนั่นเองนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เอาไว้บอกว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถหาจังหวะเทรดลงได้แล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนฝั่งคอนะครับก็คือฝั่งเทรดขึ้นหรือถ้าใน Forex ก็คือฝั่ง Buy นั่นเองนะครับซึ่งตัวสัญลักษณ์คอตรงนี้นะครับก็จะบอกเรานะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้ใกล้ช่วงที่จะกลับตัวขึ้นแล้วนะเราเตรียมหาจุดกลับตัวขึ้นเพื่อเข้าเทรดได้แล้วนะประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ฝั่งคอนะครับสำหรับฝั่งคอกับฝั่งพุทนะครับก็สามารถแยกย่อยออกไปได้อีกฝั่งละ3สีนะครับสำหรับฝั่งคอนะครับก็จะมีตัวสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับส่วนฝั่งพุทก็จะเป็นสีแดงสีส้มแล้วก็สีเทานะครับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของฝั่งพุทแล้วก็ฝั่งคอนะครับมันจะแยกสีตามนี้นั่นเองนะครับถามว่าแต่ละสีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าเป็นสีขาวกับเทานะครับอันนี้มันจะเป็นสัญญาณเร็วนะครับถ้าเป็นสัญญาณเร็วแปลว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจุดที่ไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่เวลาเทรดในตลาดแต่ถามว่าเทรดได้ไหมมันก็ใช้เทรดได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือสัญญาณระยะกลางนะครับหรือว่าสัญญาณกู๊ดนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่ากราฟณช่วงนั้นๆมีจุดสำหรับเข้าเทรดได้นะแต่ก็ไม่ได้เป็นจุดที่มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ถ้าใช้เข้าเทรดแล้วก็หวังผลได้แต่มันก็ไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นสัญญาณที่ดีกว่าสัญญาณเร็วมาในระดับหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็คือดีกว่าตัวสีขาวสีเทามาในระดับหนึ่งนะครับแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสัญญาณสีแดงสีเขียวอันนี้เป็นสัญญาณหลักนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดสำหรับในอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดเป็นจุดที่ถ้าเกิดสัญญาณคอหรือว่าเกิดสัญญาณพุทแล้วนะครับกราฟณช่วงนั้นๆจะใกล้ช่วงกลับตัวมากที่สุดประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดสัญญาณพุทธสีแดงมากก็แปลว่ากราฟนะช่วงนั้นใกล้กลับตัวลงแล้วนะครับหรือมีโอกาสจะใกล้กลับตัวลงมากๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับหรือกับการถ้าเกิดสัญญาณคอสีเขียวนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็ใกล้กลับตัวขึ้นมากๆแล้ว
อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือองค์ประกอบอย่างแรกของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือสัญญาณข้อกับสัญญาณพุทนี้นั่นเองนะครับมาทวนอีกครั้งนะครับมันจะมีอยู่3แบบนะครับสำหรับสัญญาณข้อกับสัญญาณพุทนะครับฝั่งข้อนะครับก็จะมีสีเขียวเหลืองแล้วก็ขาวนะครับส่วนฝั่งพุทนะครับก็จะมีสีแดงส้มแล้วก็เทาประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งคุณภาพของแต่ละจุดก็ตามที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยนะครับสีเทาสีขาวคืออ่อนสุดสีเหลืองสีส้มคือกลางกลางนะครับส่วนสีเขียวสีแดงคือดีที่สุดสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยครับก็คือองค์ประกอบอย่างแรกที่เพื่อนๆควรจะรู้เกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนต่อมาองค์ประกอบที่2ของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือเส้น SMA สีขาวที่วิ่งผ่านกราฟไปมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเส้น SMA สีขาวนี้นะครับมันมีความหมายว่ายังไงนะครับมันก็มีความหมายว่ากราฟณปัจจุบันนั้นนะครับถ้าวิ่งอยู่เหนือเส้น SMA สีขาวก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนั้นก็น่าจะกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนถ้าสมมติว่ากราฟปัจจุบันนั้นวิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA สีขาวแปลว่ากราฟปัจจุบันนั้นก็น่าจะเป็นเทรนขาลงประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เอามาไว้ใช้ดูเทรนเฉยๆตามนี้เลยนั่นเองนะครับถ้ากราฟอยู่ที่ด้านล่างของ SMA สีขาวก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นเทรนขาลงถ้ากราฟอยู่ที่เหนือเส้น SMA สีขาวนี้ก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเท่านี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบที่2ของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับต่อมาองค์ประกอบที่3ของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือสีของแท่งเทียนนะครับหรือว่าสีของกราฟนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าปกติเนี่ยสีของกราฟมันจะมีแค่2สีนะครับ1คือสีเขียว2คือสีแดงนะครับแต่ว่าในอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีสีแปลกๆมาด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะมีสีดำสีขาวสีเหลืองสีเทานะครับนี่เนาะสีเทาๆซึ่งสีของกราฟเหล่านี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือสัญญาณที่เอาไว้บอกเราว่ากราฟณปัจจุบันนี้ใกล้จะเกิดสัญญาณคอหรือสัญญาณพุทหรือยังประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับถ้าสมมุติว่ากราฟปัจจุบันนะครับวิ่งเข้าสู่กราฟแท่งสีขาวเมื่อไหร่นะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้เกิดสัญญาณคอหรือว่าสัญญาณสลับเอาไว้เตรียมเทรดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับหรือกลับกันนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นกราฟแท่งสีดำนะครับนี่เป็นแบล็กบาร์แบบนี้นะครับก็แปลว่ากราฟอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้เกิดสัญญาณพุทหรือว่าสัญญาณเทรดลงให้เราแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับกราฟแท่งที่สีมันเป็นสีดำสีขาวก็คือมันเอาไว้บอกเราแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นกราฟที่เอาไว้บอกเรานะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะมีสัญญาณพุทสัญญาณคอแล้วหรือยังแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เพื่อนๆจะเห็นอีกนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่สีดำกับสีขาวนะครับมันก็จะยังมีสีเทากับสีเหลืองอีกนะครับเห็นไหมฮะซึ่งสีเทากับสีเหลืองเนี่ยมันหมายถึงยังไงนะครับสีเทานะครับเดี๋ยวเรามาดูสีเทาก่อนนะครับสีเทานะครับมันก็จะเป็นแท่งที่ส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าอีกไม่นานกำลังจะเข้าสู่แท่งสีดำแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือแท่งสีเทานะครับก็ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดแท่งสีเทาก็คืออีกไม่นานก็น่าจะใกล้เกิดแท่งสีดำแล้วก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้เกิดสัญญาณพุทแล้วให้เราเตรียมตัวถ้าเรากำลังรอสัญญาณพุทอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งบางทีนะครับกราฟก็อาจจะข้ามแท่งสีเทาไปเลยนะครับอาจจะเข้าสู่แท่งสีดำไปเลยนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆรู้เอาไว้นะครับว่าแท่งสีเทานี้มันก็คือแท่งที่ให้สัญญาณกับเราว่าอีกไม่นานใกล้จะเกิดแท่งสีดำแล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับแท่งสีเหลืองนะครับแท่งสีเหลืองนะครับก็คือแท่งที่ให้สัญญาณกับเรานะครับว่าอีกไม่นานกราฟกำลังจะใกล้เข้าสู่แท่งสีขาวแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็เหมือนกันกับแท่งสีดำเลยนะครับก็คือบางทีก็อาจจะข้ามแท่งสีเหลืองไปเกิดแท่งสีขาวเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ก็ให้เรารู้เอาไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดแท่งสีเหลืองมาแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้เกิดแท่งสีขาวมาแล้วก็ให้เตรียมตัวถ้าสมมติว่าเรารอสัญญาณคอหรือว่ารอสัญญาณเทรดขึ้นอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือแท่งสีเทาแล้วก็แท่งสีเหลืองนะครับเป็นแท่งที่บอกกับเราว่าอีกไม่นานใกล้จะเกิดแท่งสีดำหรือแท่งสีขาวแล้วนั่นเองนะครับและนี่เลยนะครับก็คือองค์ประกอบที่3ของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้พอเรารู้แล้วนะครับว่าองค์ประกอบต่างๆของอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วคราวนี้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ถ้าเราจะใช้งาน
เราจะใช้งานยังไงนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราจะใช้งานนะครับมันก็จะมีกฎเหล็กอยู่ด้วยกันไม่กี่ข้อนะครับที่เราจะต้องทำตามนะครับเพื่อให้ดึงเอาประสิทธิภาพของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะได้ช่วยเพิ่มอัตราชนะให้กับเราได้มากที่สุดแล้วก็ลดโอกาสขาดทุนของเราให้ได้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะก็จะมีกฎอยู่ตามนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเวลาเราใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเราต้องเน้นเข้าเทรดแบบตามเทรนด์นะครับเข้าออเดอร์แบบตามเทรนด์นะครับโดยการมองกราฟย้อนหลังอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนด์อะไรนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับก็เราเปิดกราฟมานะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการมองกราฟย้อนหลังไปเลยนะครับว่า 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมากราฟวิ่งเป็นเทรนด์อะไรนะครับอย่างอันนี้เนี่ย 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับภาพรวมเนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าปัจจุบันนี้ก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราจะเข้าเทรดเราก็ควรเน้นเทรดขึ้นหรือว่าเน้นเทรดตามสัญญาณคอที่อินดิเคเตอร์ให้มานั่นเองนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับหรือถ้าสมมุติกลับกันนะครับถ้าสมมุติเรามองย้อนหลังไปแล้วกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงนะครับเราก็เทรดตามสัญญาณพุทธหรือว่าสัญญาณเทรดลงที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้ให้มานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือกฎข้อแรกของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือให้เราเข้าออเดอร์แบบตามเทรนด์นั่นเองนะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นก็ควรเทรดตามสัญญาณคอหรือว่าสัญญาณเทรดขึ้นที่อินดิเคเตอร์ให้มานะครับหรือกลับกันถ้ามองย้อนหลังไปแล้วเห็นว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงก็ควรเทรดตามสัญญาณพุทธหรือว่าสัญญาณเทรดลงที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้ให้มานั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือกฎข้อแรกนะครับแล้วก็ต่อมากฎข้อที่2นะครับก็คือรอสัญญาณ black bar กับ white bar ก่อนนะครับอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆ เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของอินดิเคเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะว่าทำไมต้องรอ black bar กับ white bar ก่อนนะครับเหตุผลง่ายๆนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิด black bar แล้วอีกไม่นานหลังจากนี้กราฟก็จะใกล้เกิดสัญญาณพุทธให้เราเอาไว้สามารถเตรียมหาจังหวะเทรดลงได้แล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดไว้บาก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้กราฟก็น่าจะใกล้เกิดสัญญาณคอเพื่อที่ให้รอไว้เตรียมหาจังหวะเทรดขึ้นได้แล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือกฎข้อที่2นะครับก็คือรอสัญญาณแบ็คบาร์กับไว้บาก่อนนะครับซึ่งก่อนจะเกิดสัญญาณแบ็คบาร์ไว้บาร์นะครับมันก็จะมีสัญญาณเกรย์บาร์กับเยลโล่บาร์มาคอนเฟิร์มให้เราก่อนหรือว่ามาส่งสัญญาณให้เราก่อนประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เกรย์บาร์ก็คือแท่งเทานั่นเองครับส่วนเยลโล่บาร์ก็คือแท่งเหลืองนะครับแท่งสีเหลืองนะครับเกรย์บาร์ก็ถ้าเกิดแล้วอีกไม่นานก็จะเกิดแบ็คบาร์หรือว่าเกิดแท่งสีดำขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนเยลโล่บาร์หรือว่าแท่งสีเหลืองพอเกิดขึ้นมาแล้วอีกไม่นานก็จะใกล้เกิดไวท์บาร์หรือว่าแท่งสีขาวขึ้นมาประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกฎข้อที่สองนะครับก็คือรอแบ็คบาร์กับไวท์บาร์ก่อนนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่ 2.1 นะครับมันจะในข้อ2นี้จะมีอีก2ข้อย่อยนะครับ 2.1 นะครับก็คือให้เราเน้นเข้าออเดอร์ตามสัญญาณหลักนะครับก็จะเป็นสัญญาณเขียวกับแดงนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็จะถามนะครับว่าเอ้ยทำไมเวลาเข้าออเดอร์เนี่ยทำไมต้องรอตามสัญญาณหลักนะครับเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่าสัญญาณหลักเนี่ยมันคือสัญญาณที่ดีที่สุดของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นแปลว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสชนะได้ในไม้แรกที่เราเทรดหรือว่าในไม้แรกๆที่เราเทรดเลยนั่นเองนะครับมันจะช่วยเราได้เยอะมากๆให้ไม้แรกๆของเราเนี่ยมีโอกาสทำกำไรได้เลยประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือกฎข้อแรกนะครับก็คือเน้นเข้าเทรดตามสัญญาณหลักนะครับต่อมากฎข้อที่ 2.2 นะครับก็คือถ้าเราเทรดตามสัญญาณหลักมาแล้วแล้วแพ้ในกรณีที่เราเทรดแก้ไม้นะครับเราสามารถที่จะเทรดตามสัญญาณรองได้นะครับไม่ต้องรอแค่สัญญาณหลักอย่างเดียวเราสามารถที่จะเทรดตามสัญญาณรองได้นะครับก็สัญญาณรองนะครับก็คือพวกสัญญาณเนี่ยครับสีเทาสีส้มสีขาวสีเหลืองแบบนี้นั่นเองนะครับที่มันไม่ใช่สีเขียวกับแดงนะฮะอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าสัญญาณรองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสัญญาณรองนะครับอีกชื่อนึงเนี่ยผมตั้งชื่อให้มันเป็นสัญญาณสำหรับเอาไว้มาติงเกลนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นสายไบนารี่นะครับก็จะค่อนข้างชอบสัญญาณแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเอาไว้ใช้ช่วยในการมาติงเกลได้เวลาที่เราจะเทรดแก้ประมาณนี้นั่นเองนะครับพวกสัญญาณรองพวกนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือกฎข้อที่2.2 นี้นั่นเองนะครับถ้าเราเทรดแพ้แล้วต่อไปไม้แก้เนี่ยเราสามารถเทรดตามสัญญาณรองได้นั่นเองนะครับต่อมากฎข้อที่3นะครับหากเทรดแพ้ในกราฟไหนให้รอสัญญาณแก้ในกราฟนั้นนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าสมมุติเราเทรดในกราฟ
AUD USD นี้แล้วแพ้ขาดทุนนะครับสมมติไม้แรกเนี่ยโอ้เทรดตามสัญญาณหลักสัญญาณแดงอันนี้เลยนะครับสมมติว่าเทรดตามสัญญาณแดงอันนี้เลยแล้วแพ้นะครับไม้แรกเปิดมาขาดทุนไม้ที่2เนี่ยให้เรารอสัญญาณแก้ในกราฟเดิมนะครับก็คือรอสัญญาณพุทธรอบต่อไปในกราฟเดิมแบบนี้นั่นเองนะครับเนี่ยเกิดพุทธตรงนี้แล้วรอให้มันเกิดพุทธจุดใหม่อีกประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเกิดสัญญาณพุทธในจุดใหม่แล้วเราหาจุดเข้าได้แล้วมันยังแพ้อีกก็ให้รอสัญญาณพุทธในจุดใหม่แล้วก็ค่อยไปแก้ในจุดใหม่อีกประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกฎข้อที่3นี้นะครับหากเทรดแพ้ในกราฟไหนให้เราเทรดแก้ในกราฟนั้นนะครับสำหรับข้อที่3นี้นะครับอันนี้ผมลืมเติมเข้าไปนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าในไม้แรกที่เราเทรดแพ้นะครับเราเทรดแพ้ในสัญญาณพุทธนะครับไม้ต่อไปเนี่ยที่เป็นไม้เทรดแก้เราควรจะรอสัญญาณพุทธเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับข้อที่1ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าข้อที่1เนี่ยเราเช็คมาแล้วนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้มันวิ่งเป็นเทรนแล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นแปลว่าถ้ากราฟปัจจุบันนี้มันวิ่งเป็นเทรนสมมติมันวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วอย่างเงี้ยแปลว่าแรงขายมันมีอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแรงขายมันมีอยู่มากนะครับแปลว่าปัจจุบันเนี่ยทุกครั้งที่อินดิเคเตอร์ให้สัญญาณพุทธมากราฟในช่วงนั้นก็จะกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับจึงเป็นเหตุผลนะครับว่าถ้าเราเทรดแพ้ไม้แรกนะครับในสัญญาณพุทธไม้ต่อไปเราก็ต้องแก้ในสัญญาณพุทธเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้แรงขายที่มีอยู่จากในภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงมาช่วยให้สัญญาณพุทธที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้สามารถกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเวลาเราเทรดเราก็จะได้มีโอกาสแก้ไม้กลับมาได้มากขึ้นอีกด้วยประมาณนี้นั่นเองนะครับหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเทรดตามจุดคอนะครับหรือว่าเราเทรดขึ้นก็เหมือนกันนะครับถ้าจุดแรกเราแพ้แล้วจุดต่อไปที่เป็นจุดแก้ของเราเราก็ต้องรอให้เกิดจุดคอเหมือนกันนะครับเหตุผลก็คือเหตุผลเดียวกันเลยครับแน่นอนการที่เราจะกดเทรดตามสัญญาณคอได้แปลว่าภาพรวมใหญ่มันก็ต้องเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนแล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นแปลว่าจุดคอจุดใหม่ที่เกิดขึ้นในครั้งหน้านี้นะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีตามภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราไปเทรดแก้ในจุดคอจุดใหม่นี้โอกาสที่เราจะแก้แล้วชนะกลับมาได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงขึ้นประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกดข้อที่3นี้นะครับอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าไม่ได้เขียนเข้าไปเนาะนี่เลยนะครับก็คือกฎทั้ง3ข้อของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นกฎเหล็กเลยนะครับมันจะช่วยให้ดึงประสิทธิภาพของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ออกมามากที่สุดแล้วช่วยให้เราสามารถมีโอกาสทำกำไรให้ได้มากที่สุดแล้วก็ลดความเสี่ยงที่เราจะขาดทุนให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นรูปแบบการเข้าออเดอร์ของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับพอเราเอาไปใช้แล้วนะครับมันจะมีรูปแบบการเข้าออเดอร์ด้วยนะครับหรือว่ารูปแบบการเข้าเทรดด้วยนะครับซึ่งมันจะมีรูปแบบการเข้าเทรดอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือเราจะเข้าเทรดทันทีหลังจากได้สัญญาณมาแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือรูปแบบแรกนะครับเข้าเทรดแท่งถัดไปหลังจากที่ได้สัญญาณทันทีนะครับก็คือสมมติได้สัญญาณที่กราฟแท่งนี้แล้วก็มาเทรดที่กราฟแท่งถัดไปนี้ทันทีแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือการเข้าออเดอร์แบบแรกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับการเข้าออเดอร์แบบที่2นะครับก็คือรอให้จบแท่งถัดไปก่อนถึงเข้าออเดอร์นะครับก็คือได้สัญญาณแท่งนี้แต่ว่าแท่งถัดมาเรายังไม่เทรดนะครับรอจบแท่งถัดมาก่อนแล้วก็ค่อยมาเทรดในแท่งนี้ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือรูปแบบการเข้าออเดอร์ของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับก็มี2แบบตามนี้นะครับเข้าทันทีในแท่งถัดไปกับรอแท่งถัดไปจบก่อนแล้วก็ค่อยเข้าออเดอร์ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ต่อมานะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสาย binary option นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสาย forex สาย future อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสาย binary option แน่นอนมันต้องมีปัญหาแน่ๆนะครับซึ่งปัญหานั้นก็คือปัญหาเรื่องของการแก้ไม้นั่นเองนะครับสำหรับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเวลาเราจะแก้ไม้นะครับก็การแก้ไม้ที่เหมาะสมกับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกก็คือการมาร์จิ้นเกล 2.5 เท่านั่นเองนะครับกับ2ก็คือการรวมยอดขาดทุนทั้งหมดแล้วหารด้วย 0.7 นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเทรดไม้แรกมาที่100ดอลลาร์แล้วแพ้นะครับแล้วไม้ที่2เราเทรดอีก100ดอลลาร์แล้วแพ้แปลว่าตอนนี้ยอดรวมขาดทุนเราอยู่ที่200ดอลลาร์นะครับก็ให้เราเอา200ดอลลาร์นี้นะครับมาหารด้วย 0.7 แบบนี้นะครับซึ่งตัวเลขที่ได้ออกมานะครับมันก็จะคร่าวๆประมาณ200หารด้วย 0.7 ครับ
นี่นะครับประมาณ 285.71 เหรียญ นะครับอันนี้คือไม้ต่อไปที่เราลงเนี่ยเราควรจะลงที่ประมาณ 285.71 เหรียญ นั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าชนะแล้วได้กำไรกลับมาที่ 80% นะครับกำไรที่ได้กลับมาคร่าวๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 228.57 เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็จะหมายความว่าเราก็จะได้200เหรียญที่เราขาดทุนไปก่อนหน้านี้คืนแล้วก็ได้กำไรแถมมาด้วยอีก28เหรียญ นั่นเองนะครับกำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการแก้ไม้ที่เหมาะกับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมี2รูปแบบตามนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งที่จริงถามว่ามันมีวิธีอื่นที่เหมาะด้วยไหมนะครับมันก็มีอีกนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็น2วิธีหลักๆที่เพื่อนๆใช้กันนะครับผมคิดว่านะอันนี้น่าเป็น2วิธีหลักๆที่เพื่อนๆใช้กันนะครับแต่ก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีวิธีการไหนที่มันแก้ไม้ได้เหมาะกว่า2รูปแบบนี้อันนี้เพื่อนๆก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเทรดของเพื่อนๆเลยนะครับตามนี้เลยนะโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือภาพรวมเกี่ยวกับตัวอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า Demeter Strategy นี้นั่นเองนะครับก็จะมีวิธีการใช้งานแล้วก็กฎต่างๆอยู่ตามนี้เลยนั่นเองนะครับก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์ Trading View นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้สมัคร Trading View นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกสมัครสมาชิก Trading View ผ่านลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นให้เพื่อนๆเนี่ยสมัครสมาชิกตัว Trading View เข้ามาก่อนนะครับพอเพื่อนๆสมัครสมาชิก Trading View เข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะแนบลิงก์ตัวอินดิเคเตอร์หน้านี้เนี่ยเอาไว้ให้เพื่อนๆข้างล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาที่อีกลิงก์นึงได้เลยนะครับผมจะเขียนติดเอาไว้ให้นะครับว่าลิงก์ของตัว Demeter Strategy นะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกตัว Trading View เสร็จแล้วนะครับคราวนี้พอเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มสำหรับติดดาวอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะก็เพิ่มไปยังอินดิเคเตอร์ที่ชื่นชอบนะครับก็ให้เพื่อนๆกดติดดาวไปเลยนะครับพอเพื่อนๆกดติดดาวไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ให้เพื่อนๆทำการปิดหน้าเว็บหน้านี้ไปเลยนะครับหมายถึงว่าปิดตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปเลยนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆมาตรงที่ชาร์ตตรงนี้นะครับคลิกไป1ทีนะครับคลิกไปเลยนะโอเคพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราไปตรงที่เมนูอินดิเคเตอร์ข้างบนนี้นะครับถ้าใครใช้เป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเขียนว่าอินดิเคเตอร์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นรูปกราฟแบบนี้นะครับคลิกไปเลยนะพอเราคลิกมาแล้วนะครับมันจะอยู่ตรงรายการชื่นชอบตรงนี้ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็ให้เรามองมาที่ทางขวามือตรงนี้นะครับเราจะเห็นตัวอินดิเคเตอร์ Demeter Strategy อยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามองหาไม่เจอนะครับลองมองหาอินดิเคเตอร์ที่ผู้สร้างเป็นผมนะครับเป็นมาร์คนาทิพย์แบบนี้นั่นเองนะครับก็พอเราเจอแล้วนะครับก็ทำการคลิกใช้งานตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับปึ๊บโอเคพอเราคลิกแล้วนะครับตัว Demeter Strategy นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาอยู่ตรงอินดิเคเตอร์ของเราแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับคราวนี้นะครับเวลาเราจะเข้าเทรดนะครับเราก็สามารถที่จะดูสัญญาณพุทกับคอในตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับคราวนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสมมติว่าเอ้ยเพิ่งมาใช้ Trading View ครั้งแรกเฮ้ยไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนกราฟ Trading View ยังไงนะครับสมมติว่าเพื่อนๆมองไปที่ทางขวามือนะครับสมมุติว่าในแพลตฟอร์มที่เราใช้เทรดนะครับอย่างของผมใช้ Olymtrade ในการเทรดนะฮะสมมุติว่าในแพลตฟอร์มที่เราใช้เทรดเนี่ยเราเปิดกราฟคู่เงิน GBP JPY เอาไว้แบบนี้นะครับก็ให้เราทำการมาที่ตัว Trading View นะครับแล้วก็จิ้มไปตรงมุมซ้ายบนตรงนี้1ทีนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับที่เป็นเมนูอันแรกสุดซ้ายบนตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับพอมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับให้เราทำการพิมพ์ไปเลยนะครับว่า GBPJPY นะครับเหมือนกับกราฟเดียวกันกับที่เราเปิดในตัวแพลตฟอร์มที่เราใช้เทรดเลยนะครับพอเราพิมพ์ไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีกราฟอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เป็นกราฟของเจ้าตัว GBP JPY นะครับอันนี้ผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเลือกของตัว FXCM นะครับอันนี้มันใช้คำว่าตรงกับตลาดโลกที่สุดละกันนะครับกราฟของตัว FXCM นี้นะเท่าที่ผมสังเกตมานะครับมันน่าจะตรงกับตลาดโลกที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ของตัวFXCM นี้คือมันน่าจะเสถียรมากๆหรือเกือบจะเสถียรที่สุดแล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยกราฟมันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ย
ในตัวแพลตฟอร์มที่เราใช้เทรดเนี่ยกราฟมันเป็นแบบนึงแต่ว่าในเทรดดิ้งวิวมันเป็นแบบนึงนะครับให้เรามาเช็คตรงไทม์เฟรมนะครับในตัวแพลตฟอร์มที่เราใช้เทรดเนี่ยเราเทรดในไทม์เฟรมอะไรนะครับอย่างของผมเนี่ยในโอลิมเทรดเนี่ยผมเลือกเป็นไทม์เฟรม1นาทีเอาไว้นะครับเพราะนั้นในเทรดดิ้งวิวผมก็ต้องเลือกเป็นไทม์เฟรม1นาทีเหมือนกันนะครับกราฟมันถึงจะโชว์ออกมาเหมือนกันนะครับก็วิธีการเลือกไทม์เฟรมนะครับก็มาที่มุมซ้ายบนเหมือนเดิมครับอยู่ข้างๆไอเมนูเมื่อกี้เลยนะครับมันจะมีคำว่านาทีบอกนะก็จะมีเวลาบอกอยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็น5นาทีบ้างถ้าใครเป็น1วันมันก็เป็นตัว D ตัว D นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูเป็นเวลาเป็นตัว time frame ลงมาแบบนี้นะครับก็ถ้าในแพลตฟอร์มการเทรดของเพื่อนๆเพื่อนๆปรับใช้เป็น time frame 1นาทีนะครับเพื่อนๆก็ต้องเลือก time frame ตรงนี้เป็น1นาทีเหมือนกันนะครับพอเราเลือก time frame เป็น1นาทีแล้วนะครับนี่เท่านี้นะครับเราก็จะได้กราฟออกมาที่เหมือนกันแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะไม่ได้เหมือนกัน 100% นะครับเพราะว่าตัว Trading View เนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์มันก็มีความหน่วงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ต้องใช้คำว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์ดีกว่านะครับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มที่เราใช้เทรดกับเซิร์ฟเวอร์ของ Trading View เนี่ยมันก็มีความหน่วงที่แตกต่างกันนะครับมีค่าปิงมีค่าดีเลย์ค่าอินเทอร์เน็ตอะไรที่แตกต่างกันนะครับมันก็จะทำให้กราฟเวลามันโชว์ออกมาเนี่ยมันก็จะมีการคลาดเคลื่อนกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาพรวมของกราฟมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับแบบแท่งใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะไม่มีแตกต่างกันเลยนะครับแต่ว่าแท่งเล็กๆอะไรเงี้ยที่แบบมันเก็บข้อมูลบางทีมันเก็บข้อมูลเหลื่อมกันไปหน่อยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับพอเราเปิดกราฟมาเหมือนกันแล้วปุ๊บนะครับเท่านี้เราก็สามารถที่จะเริ่มเทรดได้เลยนะครับพอตัวดิมิเตอร์นี้ให้สัญญาณคอมาอย่างเงี้ยเราจะเข้าเทรดแล้วก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้หรือดิมิเตอร์ให้สัญญาณพุทมาเราจะเข้าเทรดตามสัญญาณพุทก็สามารถเข้าเทรดได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเข้ามารับตัวอินดิเคเตอร์ดิมิเตอร์สตราทีจีนั่นเองนะครับแล้วก็คราวนี้สำหรับเพื่อนๆที่เทรดในคอมนะครับผมแชร์ทริคให้นะครับเวลาเพื่อนๆเทรดในคอมเนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆ เปิดจอ2จอแบบผมนี้นะครับเพราะว่าตัวดิมิเตอร์สตราทีจีนี้นะครับก็เวลาอินดิเคเตอร์มันให้สัญญาณเนี่ยมันให้เร็วมากเลยนะครับแบบมันให้เรียลไทม์เลยนะบางทีกราฟวิ่งขึ้นลงแรงๆอย่างเงี้ยตัวสัญญาณพุทกับคอตรงนี้บางทีเดี๋ยวมันมาหายๆนะครับก็ถ้าเราไม่อยากจะพลาดสัญญาณพุทกับคอก็เป็นไปได้นะครับเปิด2จอไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเวลาเราเห็นสัญญาณมันมาแล้วแล้วเราก็หาจังหวะเข้าเทรดได้แล้วนะครับเช่นกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วเรากำลังจะเทรดแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็เราก็จะสามารถเทรดได้เลยแบบว่าทั้งที่เราก็จะยังเห็นสัญญาณอยู่ด้วยจะได้ดูออกว่าตอนที่เรากำลังจะกดเนี่ยสัญญาณมันยังอยู่หรือมันหายไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานที่ผมแนะนำนะครับเป็นทริปนะครับเป็นทริปเล็กๆนะเผื่อแบบใครเทรดบนคอมเหมือนกันนะครับแนะนำใช้2จอแบบนี้นะมันจะสะดวกกว่านะครับส่วนใครใช้ในมือถือนะครับก็เดี๋ยวนี้ในมือถือมันเปิดหน้าต่างแยกได้แล้วเนาะมันถ้าของใครยังไม่ได้ก็สลับไปสลับมาผ่านแอป Trading View กับผ่านแอปแพลตฟอร์มที่เราใช้เทรดนะครับกดสลับไปมาเอานะแต่ถ้าสมมติของใครที่แบบว่ามันเปิดหน้าต่างแยกหน้าต่างลอยได้แล้วอ่ะเราก็เปิดหน้าต่างลอยก็ได้ครับแล้วก็สลับดูไปดูมาแบบนี้เนาะมันก็จะสะดวกไปอีกแบบนึงนะครับผมเวลาเทรดก็เปิดหน้าต่างลอยเอานะครับเวลาใช้ในมือถือใช้ใน iPad อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่เลยนะครับก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับตัว indicator demeter strategy นี้นั่นเองนะครับก็หวังว่า indicator ตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่ง indicator ที่ดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง indicator ที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับแต่นี้เลยนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับแล้วก็ผมขอฝากอีกหนึ่งช่องทางเอาไว้นิดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสนับสนุนผมเข้ามาได้นะครับด้วยเหรียญ IOST นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสนับสนุนด้วยการบริจาคเหรียญหรือว่าโอนเหรียญ IOST มาให้กับผมได้นะครับอยากจะสนับสนุนกี่บาทอยากจะสนับสนุนกี่เหรียญก็โอนมาตามที่เพื่อนๆอยากจะสนับสนุนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบแอดเดตอันนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ดีมีประโยชน์ช่วยให้เพื่อนๆสามารถเทรดได้ดีขึ้นหรือโอเคเพื่อนๆชอบในอินดิเคเตอร์ตัวนี้อยากสนับสนุนก็ฝากด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้การสนับสนุนล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ชื่นชอบในอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้หน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆ
เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย